นี้เราพูดแบบขำๆนะครับอย่าไปคิดมากนะเพื่อนๆเหนื่อยอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวนะโอเคครับวันนี้ก็มารับเพื่อนเราตามสูตรวันนี้เราก็จะได้หาคนที่ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของรถยนต์มากเท่าไหร่มาลองให้ความเห็นกันครับแรกสัมผัสของรถคันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับรถยนต์คันนี้นะครับก็วันนี้เราวิ่งเข้ามาในเมืองกันนะเรามารับลีโอกันที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีต่อไปอารี Next Station อารีนัดไว้มาจะ 2:00 นแล้ววันนี้เนี่ยขับนิสสันคิกเข้ามาเนี่ยส่วนตัววินเนี่ยไปรู้สึกว่าการขับขี่รถยนต์ของมันเนี่ยนะฮะสะดวกแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยน่าประทับใจมากๆเลยเรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกในการขับขี่ด้านรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% แบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นรถยนต์ที่ไม่ต้องรอรอบกำลังมันมาทอร์คมันมาตั้งแต่แรกที่หลายๆคนเรียกศัพท์เทคนิคว่าแฟลตทอร์คนะนี่ Driving Assistant ช่วยดูในมุมอับ Blind Spot ของเรานะฮะอยู่ไหนวะอุ้ยแล้วอ้าวรวยรวยอ๋อไม่ใช่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 ต้องบอกว่า Elite Motor นะครับเขาให้การสนับสนุนเรามาในการเอารถเทสไดรฟ์ครับนิสสันคิกคันนี้มาให้เราลองกันกูก็งงใครวะขายของนิดนึงก่อนบอกเลยว่า Elite แต่ตอนนี้ Elite Motor เขามีนิสสันคิกนะครับทุกรุ่นทุกสีใช่ๆมันแตกเห็นข้างๆอยู่มาให้ลองได้เลยไปลองกันได้เลยดีว่ะดีๆๆคันนี้ตัวท็อปด้วยอ่ะนิดนึงตัวนี้อาจจะยังคู่สีไม่ชบเฉี่ยวเท่าไหร่แต่ว่ามาด้วยสีดำหลังคาดำแปลกมันตัวทั้งส้มเออดีดีดีดูสวยดีเป็นไงรถนั่งสบายดีไหมเออสบายดีโอเคเออตรงนี้เอาอีกแล้วกูเข้ามาแล้วมองตรงนี้อีกแล้วมองตรงนี้ก่อนอีกแล้วมันมีอะไรที่แรกที่กูมองกูรู้สึกว่ามันสวยดีมันเป็นนุ่มๆอ่าโอเคคันนี้เนี่ยขับมานะโคตรประทับใจมันขับมากี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สองเมื่อวานไปรับรถเข้ามาเออเมื่อวานไปรับรถเข้ามาวันนี้วันที่2แล้วก็เจอฝนจ๋าฝนมาฝนแบบฝนตกตลอดเมื่อกี้มาหามึงฝนก็ตกหนักมากเดี๋ยวนี้นั่นนี่คืออะไรวะมึงพุงเห็นอันนี้เขาเรียกว่าตัวสัญญาณเตือน Blind Spot ของเรานะคือเมื่อเช้ากูแอบถ่ายรีวิวมาแล้วก็คือมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เรามองไม่เห็นจากแก้มท้ายกันชนน่ะแหละจากด้านหลังนะแต่ว่ามันอยู่ข้างในเป็นเซ็นเซอร์อยู่ข้างในแสดงว่ามันคล้ายๆกับรถที่เคยเห็นมาเช่นแบบว่ามันมีกระจกข้างนอกแล้วมันมีแบบเหมือนแบบกระพริบคล้ายๆอย่างนั้นป่ะคล้ายๆกันแต่ว่าตำแหน่งของตัวที่กระพริบในรูปรถตรงกระจกมองข้างอันนั้นน่ะเซ็นเซอร์มันอยู่ที่หูกระจกไงอยู่ที่กระจกมองข้างแต่ตัวนี้มันอยู่ที่กันชนท้ายใจเย็นดีอย่าเพิ่งร้อนโอเคเพิ่งร้อนดิมาดูเลยแล้วข้างหลังอ่ะมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ไฟสปอตที่อยู่ในแก้มกันชนท้ายซึ่งมันไม่ใช่ตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคนละตัวกันไม่แต่ว่าโอเคนั่งสบายไหมโอเคสบายดีมึงกลัวเนี่ยมันดูค่อนข้างแบบน้อยดีแต่คือมันสวยดีไอตัวที่ทำให้เราเนี่ยประทับใจมากๆคือนี่แหละไอตัวข้างหน้านี้อันนี้เราจะเรียกยังไงดีเนาะสมัยนี้มันเมื่อก่อนอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องเล่นวิทยุ1ดิน2ดินก็คือถ้า1ดินก็แคบๆ2ดินก็กว้างๆใช่ไหมแต่ตอนนี้แทนแบบนี้เหรอใช่ตอนนี้มันก็เป็น2ดินหมดแล้วแต่ว่ามันใหญ่กว่านั้นอีกเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างตัวนี้ให้สมาร์ทสกรีนที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบ7นิ้วมาแต่โคตรเร็วเดี๋ยวกูลองต่อหน่อยโคตรเร็วขอต่อฟังก์ชันอีกแล้วเข้าที่ฟังก์ชันอีกแล้วคือเอาจริงเราใช้ค่าญี่ปุ่นมาทุกค่ายแล้วมัวแต่อึ้งอยู่เมื่อกี้กูมัวแต่ตกใจว่ามึงเปลี่ยนรถได้รถมาอีกแล้วต้องขอบคุณนะครับเอลิสมอเตอร์แตะอยู่ข้างๆเลยเมื่อกี้กูตกใจเลยกูแบบรถอะไรวะทำไมมาจอดข้างๆกูเอลิสมอเตอร์นะครับอย่าลืมไปเทสไดรฟ์กันได้กูเขาเรียกว่ามีที่ปรึกษาทางการขายที่เชี่ยวชาญแล้วก็ให้รายละเอียดครบถ้วนมากๆเออคือก่อนรับรถมาแบบเขาเทรนแบบหมายถึงว่าเหมือนเขาบรีฟมาว่าเออรถคันนี้ทำอะไรได้แล้วก็เราถามคำถามอะไรบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าเขาอาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำเขาตอบได้นะคำถามแบบตลกเช่นอ้าวอย่างเงี้ยรถคันนี้มันไฟฟ้า 100% น่ะแล้วมีเติมน้ำมันทำไมเออจริงๆมันก็เป็นคำถามที่ดูเหมือนจะไร้สาระนะแต่มันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกคนหรอกที่จะมีพื้นที่ในบ้านสำหรับการตั้ง power station เป็น charge station ของรถยนต์ไฟฟ้าเนาะมันไม่ได้มีทุกคนที่จะมีความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานขนาดนั้นคันนี้เป็นเจนที่3แล้วนะเพื่อนๆเจนที่1เนี่ยขายในญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าไทยใช่ไหม
ตอนนั้นยังไม่เข้าเพราะญี่ปุ่นก็มีปัญหาเหมือนกันไม่มีพื้นที่ในการทำชาร์จสเตชันที่เพียงพอแล้วก็พื้นที่เขาคับแคบมากๆแล้วคนมันหนาแน่นมากเจน2ขายที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยบ้าต้นแบบรถไฟฟ้าระดับโลกยี่ห้ออะไรเราก็รู้กันอยู่แต่มันก็ไม่ได้ทุกรัฐไงที่จะมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็สะดวกในการเข้าไปจอดมีพื้นที่ในการทำชาร์จสเตชันเยอะขนาดนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเจน3มาเปิดตัวในไทยเพราะเขารู้ว่าขนาดอเมริกามีปัญหาเลยอย่างในรัฐที่แบบเอาในเรื่องเมืองแล้วกันนะชิคาโกนิวยอร์กซานฟรานเนี้ยที่มันไม่ค่อยมีพื้นที่อ่ะเออมันไม่ค่อยมีพื้นที่ในการทำสเตชันอย่างนั้นอ่ะเขาก็เอาคันนี้ไปใช้กันแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันเวิร์กแล้วมาในไทยเวิร์กจริงๆแต่คือกระบวนการของมันก็คือเติมน้ำมันแล้วก็มันก็จะผันเปลี่ยนแล้วมันเป็นรถไฟฟ้ายังไงใช่ไหมคำตอบก็คือมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่ง 100% ด้วยไฟฟ้านำพลังงานมาจากแบตเตอรี่แต่ปั่นไปด้วยน้ำมันด้วยน้ำมันก็คือรถคันนี้มี3ส่วนนะครับมี3ส่วนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟที่มาจากน้ำมันเติมได้ตั้งแต่ E20 ได้หมดยกเว้น E85 แล้วกันแล้วก็ส่วน2 อินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจากเนี่ยเครื่องปั่นไฟมาเข้าแบตเตอรี่แล้วตัวที่3ก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนนั่นเองที่เห็นครั้งแรกเมื่อกี้งงอยู่แต่ถามว่าสวยไหมสวยนะหมายถึงรถหรือหมายถึงคนให้ทุกคนดูคนเขาหรอแหมลืมเลยสวยเออรถสวยสวยมันจะมีรุ่นลิมิเต็ดพิเศษนิดนึงนะตรงที่ด้านในก็จะเป็นสีดำส้มเหมือนกันคือท็อปเป็นสีดำแล้วก็ตัวกรุหนังตรงนี้บุหนังตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มด้วยเป็นทูโทนทั้งคันเบาะก็เป็นส้มดำสวยมากๆอันนี้เรียโอขับโตโยต้าบ้างแล้วใช่ไหมใช่ขับโตโยต้ารุ่นล่าสุดประมาณหนึ่งไม่ก็คืออินเทอร์เฟซตรงนี้มันดีตรงที่แบบว่าเนี่ยมันครบอ่ะมันครบแล้วมันก็เรียบง่ายแล้วมันก็กดง่ายสำหรับคนที่เป็นสาวก iPhone นะครับก็มี Apple CarPlay มาอีกแล้วอีกแล้วหรอคันนี้นะคันนี้มี Apple CarPlay ครับยังไม่ได้ลองอีกแล้วลองนะงั้นลองนะทาดารู้นะสล็อตเนี่ยเขามีสล็อตชาร์จมาให้สล็อตชาร์จมาให้มันขึ้นเตือนมาแบบนี้เลยแล้วก็มาถ่ายรูปไปละกันมีช่องชาร์จ USB ตรงนี้2รูนะเอ้ามีข้างหลังด้วยเหรอเบาะหลังไม่ต้องทะเลาะกันเฮ้ยอย่างนี้ดีไปทริปต่างจังหวัดไม่ต้องทะเลาะกันเอ้ยอันนี้ดีถ้าเกิดสมมติว่าแบบบางคนแบบมึงรถมึงมีที่ชาร์จแต่เราก็ต้องแบบจากข้างหน้าบู๊ดเข้ามาอย่างเงี้ยคือแบบมึงมันไม่สะดวกแล้วบางทีมันก็คอนโทรลไม่ได้เพราะสายมันสั้นใช่ต้องซื้อสายยาวๆอย่างนี้เป็นต้นโอเคมันก็ขึ้นมาอินสตาแกรมนั่นนี่อุ้ยมันตั้งเตือนอย่างนี้เลยเหรอใช่ Apple CarPlay already on ว้าวอีกแล้วว้าวอย่างนี้อีกแล้วปวดหัวเลยกูเฮ้ยมันเร็วกว่าเราไม่เอ่ยชื่อแต่ไม่ว่าเขาเร็วจริงอันนี้เร็วอันนี้เร็วเร็วกว่าเพื่อนแล้วกันบอกลีโอก่อนเพื่อนคันนี้มันจะไปเปรียบกับคันนู้นก็อาจจะไม่ได้ต้องบอกว่าคันนี้มันคือ compact SUV นะครับมันคือจุดที่หาความพอดีระหว่างรถยนต์ที่เป็นแฮชแบ็คแล้วก็มาเจอกับ SUV ที่เป็นไซส์ B นะคือไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเขาก็เลยมาเซกเมนต์ตรงนี้ compact SUV ก็คือมันเกือบจะเป็นเก๋งซีดานแล้วอ่ะข้อดีของมันก็คือมันขับง่ายมากแล้วมันยังได้ความเป็น SUV คือมันสูงประมาณนึงคนตัวเล็กก็ขับได้คนตัวสูงก็ขับได้เพราะว่ามี room space เหนือหัวเยอะมากเลยนะแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยอ๋ออันนี้ดีอันนี้มันกว้างมากที่ยังไม่ได้ลองไปนั่งข้างหลังอยากรู้ว่าข้างหลังเป็นไงเดี๋ยวต้องไปลองเหมือนกันมึงขับเดี๋ยวคือกำลังดูอยู่ว่าอันนี้Lucia 08 1482ไม่ได้เหมือนกัน47 this number มันก็เป็นอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเดียว What do you want to say เออปิดตาอะไรของมันอ๋อมาตรงนี้เลยมันเร็วว่ะให้มันเร็วว่ะเร็วว่ะมันนุ่มนิ่มแล้วเร็วมากเวิร์กเอามอทิเวชั่นว่ะกูควรนะคาร์ดิโอมีคาร์ดิโอมึงกูควรจริงอ่ะว้าวก็ว้าวอ่ะแล้วเรื่องการนั่งอยู่ในรถอ่ะเป็นไงรถเงียบดีมั้ยรถเงียบเอาจริงนะเมื่อเช้าถ่ายกับสอนใช่มั้ยมันพูดอะไรข้างนอกเราปิดกระจกเราฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันเงียบมากมันเก็บเสียงได้ดีมากสอนเมียอีกแล้วสอนผลเมียเอาอย่างงี้นะนิสสันน่ะทํานิสสันคลิกออกมานะภายในหรือว่าโครงสร้างของตัวห้องอ่ะมันทำให้เปลี่ยนรู้สึกถึงนี่เดียวเพื่อนๆรู้จักนิสสันคิวไหมครับเป็นรถเรียบๆรถลูกเต๋าอันนั้นก็มีสีส้มนี่ซึ่งนิสสันคิวอ่ะข้างในอ่ะเขาทำพื้นที่ได้แบบโอ้โหมากเลยนะถึงแม้ว่าโอเคในเรื่องของการทำความเร็วอาจจะไม่ได้น่ารักมากแต่ว่าในเรื่องของการใช้ในประสงค์นะใครๆก็ต้องหลงรักนิสสันคิวอ่ะมันสวยแล้วก็ใช้ได้ดีถ้าเราเห็นนิสสันคิวครั้งแรกรูปทรงภายนอกเราชอบมากเหมือนกันชอบมากเพราะว่ามันแปลก
มันแปลกชอบที่มันแปลกแต่มันลงตัวเพราะมันเป็นรถมินิมอลจริงๆใช่มันลงตัวมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรถที่เป็นทรงเหลี่ยมๆเนี่ยมันเลยทำให้ห้องโดยสารมันใหญ่ซึ่งคันนี้สำหรับปินนะปินไม่รู้ว่าหลักการดีไซน์เขาว่าเอาต้นแบบมาจากไหนนะเพราะว่าจริงๆ SUV อ่ะมันเป็นรถที่ body on frame พูดยังไงดีมันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วกันเขาก็เลยตีมาโปร่งๆนะซึ่งถ้าไม่ได้ลองขับอ่ะจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เลยปกติปินจะขับรถที่เป็นซีดานเป็นทรงเก่งก็ตลอดใช่ไหมจะยุโรปจะญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันก็จะทรงแบบมอมๆหน่อยแบบคู่ๆหน่อยนะแต่พอมาขับ SUV ที่เป็น compact แบบนี้รู้สึกแบบเฮ้ยจริงๆมันตอบโจทย์สำหรับคนในเมืองเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนขอโทษอันนี้เอาไว้เหมือนแบบออโต้โฮมันก็เหมือนแบบเวลาเราขับรถแล้วก็ถ้าเราอยากต้องการจะเบรกก็คืออ๋อเป็นแบบนั้นเหมือนช่วยในการที่แบบว่าจอดนิ่งแล้วก็โฮเบรกจะหยุดการทำงานก็เราก็แตกเร่งออกไปแต่คันนี้พิเศษกว่านั้นนะเพราะคันนี้มีโหมด One Pedal คือพอเราเปิดตัว Driving Mode ที่เป็น Eco หรือตัว Smart นะเวลาเราถอนคันเร่งมันจะช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อนๆก็จะประหยัดเงินไม่ต้องไปเปลี่ยนผ้าเบรกบ่อยๆก็คือมันจะเบรกให้อัตโนมัติเลยใช่หน่วงเลยหน่วงรถด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ชัวร์เราก็กดแตะเบรกอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนตัวปินชอบโหมด Eco มากเลยเพราะว่ามันสมูทมันถอนเท้ามันทำคันเร่งอะไรมันสมูทมากๆชอบมากว้าวปินชี้เป้าขึ้นอะอะไรอะจะบอกงี้เพื่อนๆใครที่นึกถึงฟีลลิ่งของการถอนเท้าแล้วรถช่วยเบรกไม่ออกนะใครที่มีประสบการณ์การขับรถด้วยเกียร์กระปุกอะเกียร์ปกติเกียร์แมนนวลนะครับก็จะเป็นฟีลนั้นเลยคือพอเราถอนคันเร่งออกแล้วยังแล้วเรายังไม่ได้กดขาลงไปเนี่ยมันก็จะหน่วงประมาณนั้นเลยซึ่งมันจะหน่วงมากขนาดไหนอะน่าลองขับเดี๋ยวความเร็วสูงหลังจากนี้ได้ลองขับแน่นอนแต่ว่าความเร็วต่ำๆเนี่ยก็หน่วงค่อนข้างลึกเหมือนกันคือมันพอสมควรนะต้องใช้ความคุ้นเคยชินประมาณนึงโอเคเห็นไหมแบบนี้ไม่ได้แตะเบรกเลยอ่ะจริงเหรออันนี้ไงอันนี้เห็นไหมอ๋อก็โอเคอยู่แต่ว่าคนข้างหลังจะรู้สึกไหมก่อนน่าจะรู้สึกนะเพราะมันวืดอย่างนี้นิดนึงเนาะแต่มันก็ถือว่าโอเคมันก็ปลอดภัยดีคันนี้แต่ถ้ากับคนเดียวนะก็อย่างนี้ก็เปิดนี้ได้ก็เฉยๆใช่ก็เฉยๆเพราะว่าเมื่อวานลองขับมาวันนี้ลองขับก็โอเคอ๋อเพราะว่ากดเปลี่ยนเพลงเป็นอะไรตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้นะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับรีโมทบนแป้นนิดนึงคือเปลี่ยนเพลงซ้ายขวาตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นการเลือกโหมดฟังก์ชันอะไรต่างๆอ๋อเพราะบางอันเป็นซอสแบบให้เลือกซอสมีอะไรบ้างมันก็ปุ่มเยอะอ่ะปุ่มเยอะมากตรงที่เยอะมากคือจริงๆเนี่ยถ้าปุ่มเยอะขนาดนี้น่าจะแบบต้องมีคีย์สีอ่ะแบบควรจะมีสีช่วยกำกับนะเพราะว่าแบบอันนี้มันคือคีย์บอร์ดเลยฮะเอออันนี้เช่นแบบปุ่มรับสายอย่างเงี้ยปุ่มรับสายวางสายปุ่มเดียวกันอ๋อก็เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะเป็นมาปุ่มเดียวกันเพราะว่านี่นั่นบางคันน่ะเขาทำปุ่มแบ็คเป็นปุ่มวางสายรู้ไหมเพื่อนๆคันนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้6อุปกรณ์ใช่ไหมแต่ความเจ๋งคือมันสามารถแบ่งหน้าที่การทำงานได้เช่นมือถือปินเป็นไว้สำหรับโทรเท่านั้นส่วนมือถือลิโออาจจะเอาไว้สำหรับการเปิดเพลงเท่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะเข้าไปดูก่อนแบบเช่นเครื่องนี้จะไว้แบบสำหรับคุยงานเท่านั้นนี่ไงมันกดเลือกได้นี่ไงซึ่งปุ่มเขาทำได้ชัดเจนดีมากเลยนะเฮ้ยอันนี้สะดวกอันนี้ดีอันนี้มันกดง่ายอันนี้มันกดมันเข้าใจไม่ยากมันเห็นง่ายดูดิมันง่ายมากคือเนี่ยกูเปลี่ยนจากเครื่องเมื่อกี้กูเปลี่ยนฟังเพลงเครื่องกูแล้วก็เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เครื่องมือแต่ตอนนี้กูเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์เครื่องกูแล้วฟังเพลงเครื่องมือก็ได้เลยอันนี้เราพูดแบบขำๆนะอย่าไปคิดมากเลยเพื่อนๆถ้าคุณเคยใช้รถของค่ายแบบอีกแล้วมึงเนี่ยดาวสามแฉกว่าจะรู้ว่าการเชื่อมต่อมึงอย่าไปตรงนั้นคุณจะรู้ว่าการเชื่อมต่อกับดีไวซ์มือถือครับมันจะอะไรขนาดนั้นวะมันซับซ้อนเลยขนาดนั้นวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถคันที่มันต่ำกว่าปี2016แล้วเมื่อก่อนอะขับตั้งแต่2020เงี้ยทรมานมากกว่าจะไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นวันอะไรวะเหนื่อยอะไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวนะแต่ว่ารุ่นไหนเขาอาจจะดีก็ได้ไงแต่เราไม่รู้ไงส่งมารีวิวสิตบหัวแล้วรูปหลังเดี๋ยวรีวิวให้ดูส่งมานะอยากรีวิวอ้าว AUX ได้ด้วยเหรอ AUX ได้ด้วยตรงนี้กูเมื่อกี้นี่กูก็ได้ถามมึงไงว่านี่คือต่ออะไร AUX หรอ AUX ด้วยซึ่งบางทีเราไม่ได้อยากจะเอาแบบสายชาร์จ USB เพื่อมาซิงค์นะเราแค่อยากจะตรงๆเอาไป AM ว่ะยังมีคนฟัง AM ทำไมเนี่ยท่านน่ะสิเออทำไมไม่มีคนฟัง AM อ่ะทำไมเนี่ยเมสเสจค้างอยู่67ข้อมันคือเมลเว้ยอ๋อหรอมันแยกอะไรได้ชัดเจนดีนะกูชอบตรงนี้คันนี้ที่แบบตรงกลางอันตรงนี้กูเล่นตรงกลางอีกชอบมันก็เล่นอะไรได้เยอะดีอย่างอันที่แล้วมันก็เล่นอะไรได้เยอะมาก
ซึ่งมันก็เยอะมากจริงๆแต่อันนี้มันแต่อันนี้มันคือง่ายแล้วมันก็กำลังดีกำลังดีแล้วเล่นเรื่อยๆเล่นได้แบบก็ไม่ต้องอะไรเยอะแต่คือมันค่อนข้างใช้การง่ายไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอีกมันน่าจะเปลี่ยนธีมได้นะใช่ใช่เนี่ยกำลังหาอยู่ว่าตรงไหนคือเปลี่ยนธีมมีไหมไม่มีหาไม่เจอโอเคอาจจะไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนคำว่าแบบสีของระบบแต่อันนี้อ่ะมันอาจจะแบบเนาะบางคนไม่ชอบสีนี้หรืออะไรมันค่อนข้างแต่มันลงตัวอยู่แล้วอะสีมันลงตัวอยู่แล้วกูรู้สึกโอเคมากมันน่ารักอะมึงเข้าใจป่ะมันน่ารักสำหรับกูมันก็โอเคดีดูพวงมาลัยดิชอบพวงมาลัยคันนี้นะบอกเลยว่าขับโคตรสบายเลยนะแบบมันเบาก็จริงแต่ว่ามันแม่นมากมันแม่นยำมากๆต้องบอกอย่างนี้นะมันแม่นยำมากๆเมื่อกี้มันมีที่คุยกันเนาะว่าแบบว่าเออมันก็น่าได้น่าโดนอยู่คันนี้เพราะว่ามันแบบมันสวยดีแล้วมันกระทัดรัดดีอ่ะมันดูกว้างมันดูแบบมันไม่ได้เมื่อยไม่ได้อะไรเลยนะคือเราอยู่ในเมืองเอลิโอถ้าเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะจะแบบจะออกตัวให้ดูว่าแบบมันรู้สึกยังไงแบบเดี๋ยวก่อนหลังติดเบาะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับครั้งแรกงงเลยโอ้เฮ้ยก็ได้อยู่แล้วไม่อยากจะคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มันเป็นตัวท็อปของเซกเมนต์บนโลกอ่ะมันจะขนาดไหนอ่ะเราแบบตื่นเต้นมากเลยนี่ถึงละถึงแล้วจะปิดประมาณนี้ได้แล้วมองเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกัน